วันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึง2ศัตรูตัวสำคัญในเกมกริมดอนครับว่ามันคือตัวอะไรมาจากไหนและโลกที่ล่มสลายมันล่มสลายยังไงคนรักแมวจะเล่ารวมกันในคลิปนี้เนี่ยแหละครับโดยในเกมเราจะได้ผจญภัยในแผนที่ที่เรียกว่าแคนซึ่งแคนก็คือโลกมนุษย์นี่แหละครับเป็นโลกที่ล่มสลายไปแล้วไม่มีรัฐบาลไม่มีกฎหมายไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีความบันเทิงไม่มีส้นตีนอะไรเลยมีแต่เศษซากสิ่งปลูกสร้างเก่าที่ย่อยยับไปแล้วและมีปีศาจเดินเพ่นพ่านอีกทางมนุษย์และสัตว์ส่วนใหญ่ก็กลายพันธุ์จากการถูกสิ่งมีชีวิตรูปแบบพลังงานจากมิติอื่นสิงสู่ส่วนคนที่ยังไม่ถูกสิงบ้างก็ออกพเนจรเอาตัวรอดไปวันๆบ้างก็รวมกลุ่มปกครองกันเองตามยถากรรมแถมยังไม่พอครับนอกจากสัตว์กับคนที่กลายพันธุ์ไปแล้วยังมีอสูรปีศาจของแท้จากมิติอื่นมาแจมสวิงกิ้งเพื่อเพิ่มความชิบหายเข้าไปอีกซึ่งปีศาจของแท้โดยกำเนิดเนี่ยจะถูกเรียกว่าคาโทเนียนครับแรกก็เข้ามาในโลกด้วยการถูกอัญเชิญจากลัทธิบัตสวรส่วนพวกพลังงานสีเขียวๆที่เข้าสิงสัตว์กับมนุษย์อันเนี้ยจะรู้จักกันในชื่อ Ethereal ซึ่งการที่โลกล่มสลายชิบหายแบบนี้ก็เป็นไอ้ Ethereal นี่แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญซึ่งในวันนี้คนรักแมวจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ Ethereal และ Cartonian ในจักรวาลของกริมดอนกันครับก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับคนรักแมวขอเริ่มจากคาโทเนียนก่อนนะคาโทเนียนเป็นคำเรียกสิ่งมีชีวิตที่อยู่อีกมิตินึงคาโทเนียนมีหลายชนิดครับรูปร่างก็แตกต่างกันไปมนุษย์รู้จักกับพวกมันมาตั้งแต่ก่อนยุคโลกจะล่มสลายเลยรู้จักพวกมันในชื่อคาโทนิกพระเจ้าในศาสนานอกรีตที่สาวกพวกนี้จะเรียกตัวเองว่าลัทธิบัตสวอนซึ่งใครนับถือลัทธินี้นี่คือเท่ากับผิดกฎหมายนะครับในสมัยที่ยังมีกฎหมายอยู่และลัทธิบัตสวอนอันนี้เนี่ยถ้าคนรักแมวแปลและเข้าใจไม่ผิดมันก็จะเป็นแนวขบวนการใต้ดินหรือพวกผู้ก่อการร้ายคลั่งศาสนาที่ชอบใช้มนต์ดำสังเวยชีวิตคนเพื่อเปิดประตูมิติปล่อยพวกคาโทเนียนออกมาครับเมื่อคาโทเนียนมันออกมาไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่มันก็จะไล่ฆ่าทุกสิ่งที่มันมองเห็นทันทีครับนึกภาพเป็นพวกผู้ก่อการร้ายคลั่งศาสนาที่ก่อการร้ายโดยการปล่อยสัตว์ประหลาดกลางฝูงชนนั่นแหละครับแต่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปหลังจากการมาของเอลทิเรียลจากมิติอีเทอร์ผู้คนในโลกส่วนใหญ่ถูกยึดร่างเข้าสิงรัฐบาลโลกล่มสลายผู้คนที่ยังเหลือรอดก็ต้องออกพเนจรเอาชีวิตรอดไปวันๆหลายที่ก็รวมกลุ่มปกครองตัวเองและหนึ่งในนั้นคือลัทธิบรัตสวอนนี่แหละครับที่เปลี่ยนบทบาทจากขบวนการใต้ดินผู้ก่อการร้ายคลั่งศาสนามาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่ล่มสลายโดยแนวคิดก็คือซัมมอนคาโทเนียนออกมาให้มากที่สุดเพื่อสู้กับเอลทิเรียลนั่นเองครับมาถึงฝ่ายเอลทิเรียลนะครับเอลทิเรียลคือสิ่งมีชีวิตในต่างมิติคนละมิติกับคาโทเนียนนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบพลังงานไม่มีรูปร่างมันมาจากมิติที่เรียกว่าอีเทอร์ฝั่งมนุษย์ค้นพบมันจากการทดลองเปิดประตูมิติของทางรัฐบาลไม่รู้ว่าด้วยความประมาทหรือจงใจพวกเอลทิเรียลจึงทะลักออกมาจากประตูมิตินั้นกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์สิ่งมีชีวิตแปลกปลอมเข้ามาสร้างความชิบหายในโลกของมนุษย์ในที่สุดครับซึ่งไอ้สิ่งมีชีวิตรูปแบบพลังงานอันนี้มันจะเข้าไปสิงร่างเพื่อครอบครองสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งคนทั้งสัตว์อันไหนมีชีวิตมันสิงหมดอาจจะเป็นต้นไม้ด้วยแต่อันนี้คนรักแมวไม่การันตีนะหลังจากถูกสิงแรกคนก็กลายเป็นบ้าหมาก็กลายเป็นหมาวอตาเรืองแสงสีเขียวเดินไปเดินมานานวันเข้าสิ่งมีชีวิตที่โดนสิงร่างกายก็บิดเบี้ยวผิดรูปสุดท้ายก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดในที่สุดครับไม่รู้ว่าพวกพลังงานเอลทิเรียลมีจุดมุ่งหมายหรือแผนการอะไรในการยึดครองร่างสิ่งมีชีวิตให้มากที่สุด
แถมยังมาปลูกไร่คริสตัลสีเขียวที่แค่เดินผ่านก็ตายห่านทันทีอยู่เต็มไปหมดถ้าพูดในหลักเชิงสยองขวัญสไตล์เลิฟคราฟคงบอกได้แค่ว่ามันเกินความเข้าใจของมนุษย์แต่คนรักแมวดูยังไงมันก็คือการแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแค่ทั้งมนุษย์และสัตว์ในโลกกลายเป็นร่างโฮสต์ให้พวกมันยึดครองเฉยๆครับซึ่งการสิงสู่ก็อาจจะไม่ใช่แบบใช้ร่างมนุษย์เป็นภาชนะเฉยๆนะครับแค่อาจจะนะคือคนรักแมวเดาเพราะมนุษย์หลายคนที่ถูกสิงก็ไม่ได้เปลี่ยนไป 100% บางคนยังคงพฤติกรรมเดิมๆอยู่เพิ่มเติมคือกลายเป็นบ้าล่ามนุษย์ด้วยกันและสภาพร่างกายที่บิดเบี้ยวบ้างก็พูดรู้เรื่องบ้างก็พูดไม่รู้เรื่องคนที่เคยเป็นผู้คุมคุกก็ยังเฝ้าคุกอยู่เหมือนเดิมคนที่เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงทดลองประดิษฐ์สิ่งต่างๆอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เป็นผลงานที่วิปริตวิตฐานขึ้นเท่านั้นเองครับเอลทีเรียลคืออะไรกันแน่บ้างก็ว่ามันคือวิญญาณของมนุษย์นี่แหละครับเป็นมนุษย์ในสมัยโบราณที่ถูกเทพลงโทษและดึงวิญญาณไปทรมานในมิติอีเธอร์ก่อนที่จะมีพวกมือบอลไปเปิดประตูมิติจนอีเทเรียลออกมาเพ่นพ่านสร้างความชิบหายอย่างที่เห็นซึ่งก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะไม่รู้จริงไม่จริงคือทางผู้สร้างเกมเขาน่าจะจงใจเว้นช่องว่างให้ผู้เล่นแบบเราไปคิดต่อสร้างทฤษฎีกันเองนั่นแหละครับว่ากันว่าตอนที่ค้นพบสูตรหรือทฤษฎีอะไรสักอย่างที่สามารถคำนวณเพื่อเปิดประตูมิติได้แค่ค้นพบนะยังไม่ได้เปิดพวกนักเล่นแร่แปรธาตุที่กำลังวิจัยเรื่องนี้จู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบเป็นเสียงกระซิบปริศนาที่คาดว่าน่าจะเป็นเสียงจากฝั่งมิติอีเธอร์จนไม่อาจมีสติยับยั้งชั่งใจและลงมือสร้างเครื่องมือเปิดประตูมิติในที่สุดครับแต่ก็ไม่แน่ว่าพวกนักวิทย์มือบอลส้นตีนพวกเนี้ยอาจจะแค่แก้ตัวเฉยๆชิบหายขนาดนี้เอาเสียงหลอนมาอ้างยังไงก็ฟังไม่ขึ้นครับบอกเลยแม้โดยทั่วไปเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกสิงสู่จะไม่อาจรักษาได้แต่มีเคสหนึ่งที่กลุ่มผู้รอดชีวิตจากเดวิลคอสซิ่งจับคนที่ถูกเอเทเรียลสิงรายหนึ่งขึ้นแขวนคอหวังจะฆ่าให้ตายแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับจู่ๆเอเทเรียลที่อยู่ในร่างของคนที่ถูกแขวนคอก็ออกมาจากร่างส่งผลให้คนที่ถูกแขวนคอนั้นกลายเป็นคนปกติเฉยเลยครับแถมคนคนนั้นเนี่ยยังมีพลังในการเปิดประตูมิติส่งตัวเองคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งสิ่งของไปยังที่ที่ต้องการแถมยังใช้งานริปเกตประตูมิติของพวกเอเทเรียลได้อีกต่างหากริปเกตก็คืออันที่มันเป็นวงๆแสงๆที่ใช้ในการวาร์ปฟาสทาเวลนั่นแหละครับคือริปเกตเนี่ยมนุษย์ทั่วไปใช้งานไม่ได้นะแต่พวกเอลเทเรียลเนี่ยชอบออกมาทางช่องนี้ฉะนั้นผู้รอดชีวิตกลุ่มใหญ่ๆตามสถานที่ต่างๆจึงมาปักหลักเฝ้าแถวๆริปเกตนั่นเองครับมนุษย์ที่เคยถูกสิงพวกนี้จะถูกเรียกว่าเทคเคนแม้มนุษย์ที่เป็นเทคเคนจะได้รับพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาแต่มันก็ต้องแลกด้วยการไม่มีความทรงจำก่อนหน้าเหลืออยู่เลยแถมการแขวนคอก็ไม่ใช่วิธีรักษาอย่างถูกต้องครับเพราะแขวนคอไปหลายคนก็ไม่มีเอเทเรียลคนไหนออกจากร่างเลยสักตัวตายหาไปทั้งคนทั้งผีคือการไล่เอเทเรียลอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ฝั่งมนุษย์ยังไม่เข้าใจอยู่ครับหรือไม่แน่ว่ามนุษย์ที่เป็นเทคเคนอาจจะอยู่ในแผนการกำจัดคาโตเนียนสัตว์ประหลาดฝ่ายตรงข้ามของเอลทีเรียลเองก็เป็นได้ครับซึ่งปัจจุบันในเกมก็มีเทคเคนแค่คนเดียวในโลกครับนั่นก็คือตัวละครผู้เล่นของเรานั่นเอง